เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้เราก็รู้จักฝึกใจเราเนี่ยนะให้เป็นหนึ่งกับลมหายใจคำว่าเป็นหนึ่งเนี่ยโดยมากโยมบอกดูลมหายใจถ้าดูอย่างนั้นมันก็แค่เริ่มต้นแต่เดี๋ยวก็ดูแล้วก็ฟุ้งดูแล้วก็คิดนะแต่ถ้าเรารู้จักคำว่าเป็นหนึ่งกับลมหายใจเนี่ยมันจะต้องมีฉันทะความพอใจเพราะนั้นวันนี้จะสอนอิทธิบาท4ในอานาปานสตินะอิทธิบาท4นะพุทธเจ้าทรงสรรเสริญมากผู้ใดเจริญอิทธิบาท4เนี่ยจะมีอายุยืนครบชีวิตในกับในยุคนั้นเรียกว่าในกับนั้นอายุเต็ม120ก็จะครบ120หรือ101หรือเท่าไหร่ก็โดยเฉลี่ยก็คือ80ถึง120นะในกับนั้นนะแต่มีบางตำนานของหลวงปู่เทพลูกเทพรอนบอกว่าผู้ใดเจริญอิทธิบาท4สามารถจะอยู่ได้จนถึงเรียกว่าอยู่รักษาพระพุทธศาสนาหลวงปู่เทพโลกุตรนะอันนี้เป็นแค่ตำนานนะหลวงปู่กัสสปะท่านก็บอกว่าต้องเจริญอิทธิบาท4เจริญอานาปานสติให้เป็นอิทธิบาท4เลยเขาเรียกว่าอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วอย่างน้อยอายุจะยืนไม่ยืนแค่ไหนแต่อย่างน้อยขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสุขภาพจะแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงตอนนี้การที่จะไปรู้ถึงลมหายใจภายในเนี่ยมันรู้ด้วยวิญญาณนะโยมมันรู้ด้วยความรู้สึกตัวจากข้างในแล้ววิญญาณหรือความรู้สึกตัวจากข้างในเนี่ยนะมันมาจากฉันทะหรือถ้าฉันทะยังไม่เกิดเอามาจากรอยยิ้มเช่นโยมลองยิ้มเบิกบานขณะที่โยมยิ้มเบิกบานเนี่ยโยมจะรู้สึกได้ว่าหายใจแล้วมันอิ่มทั่วถึงนะตรงนี้เขาเรียกว่า awareness หรือสัมปชัญญะข้างในนะแต่ทีนี้หลวงพ่อจะให้เทคนิคโยมตรงที่ไอ้ตรงที่ข้างในเนี่ยยิ้มเบิกบานโยมก็ไม่ยิ้มหรือยิ้มแล้วมันก็ไม่เป็นหนึ่งลมหายใจเพราะอะไรรู้ไหมตามันเมอตาข้างนอกมันเมอตาข้างนอกไม่มีแววตานะเพราะว่าคนเราเนี่ยประกอบด้วยขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณคำว่าแววตาก็คือเช่นแววตาก็คือจักขุวิญญาณคนเราไม่ได้มีแต่ดวงตานะมันมีจักขุวิญญาณซึ่งหลวงพ่อใช้คำว่าแววตาถ้าแววตาเราตื่นเราไม่ได้มีแค่กายนะมีกายวิญญาณวิญญาณก็ตื่นมโนวิญญาณก็ตื่นตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทั้ง6มันตื่นแต่ตอนนี้วิญญาณของเราตอนนี้มันไม่ตื่นแถมไม่ตื่นแล้วยังชอบเที่ยวพเนจรอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารเวทนาสัญญาสังขารเขาเรียกว่าลิงมังกี้ไมล์ไอตัวนี้คือจิตปรุงแต่งแต่จิตที่ไม่ปรุงแต่งก็คือวิญญาณที่เรามาฝึกเนี่ยเราพยายามที่จะให้วิญญาณตื่นบางท่านก็ใช้อุบายโยกวิญญาณไปข้างหลังแล้วก็เห็นกายแต่อันนี้ก็ยังเป็นแค่สมถะกรรมฐานเพราะว่ามันต้องคอยหน่วงไว้วันนี้ก็จะต่อยอดนิดนึงตรงที่วิญญาณมันไม่มีว่าหน้าหลังอ่ะวิญญาณก็มีวิญญาณทางกายวิญญาณทางกายวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยวันนี้จะฝึกวิญญาณทางตาก่อนยอมลองลืมตานะตาเนื้อดูหลวงพ่อมองหลวงพ่อเนี่ยนะแต่ขณะเดียวกันลองยิ้มนิดนึงมันจะมีทำให้วิญญาณทางตาตื่นและเห็นตัวเองมันเหมือนมีแหล่ๆๆๆๆมีไหมแหล่ๆๆๆๆนะแล้วโยมนั่งตัวตรงอย่านั่งมาข้างหน้าเพราะว่าถ้านั่งมาข้างหน้าวิญญาณมันเหมือนกับไหลออกข้างหน้ามันนั่งตัวตรงอย่างน้อยนั่งตัวตรงแล้วเราให้มองกว้างๆสิเราแลเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเราด้วยกันแลได้ไหมดูไปข้างหน้าแต่แลเห็นหลวงพ่อแลเห็น
รรยากาศในห้องนี้แลเห็นกัลยาณมิตรแลแสดงว่าเราเห็นมาจากวิญญาณข้างในแล้วแลเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวเองได้ก็แลเห็นคนคนนี้ได้ว่านั่งยังไงมันแลเห็นด้วยวิญญาณและแลเห็นด้วยวิญญาณมากขึ้นจนกระทั่งเห็นแม้กระทั่งความคิดก็ได้และดูความคิดก็ได้ว่ามีคิดหรือไม่คิดคิดหรือไม่คิดความคิดก็น้อยลงพอความคิดน้อยลงร้อยนองยมก็อยู่หัดอยู่กับวิญญาณแล้วนะไอตัวเวทนาสัญญาสังขารก็คือจิตที่เหมือนลิงอ่ะเฮ้ยมาอยู่กับฉันมาอยู่กับฉันมันคอยครอบงำวิญญาณเราฉันบอกเอาไม่อะไรเธอคิดฉันก็รู้ฉันก็เห็นฉันแลฉันเห็นหมดเลยว่าเธอเมื่อก่อนฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์คือวิญญาณฉันนึกว่าเธอความคิดไปอยู่กับความคิดแล้วมันจะดีที่ไหนได้อยู่กับความคิดก็ไม่ดีอยู่กับเวทนาจะดีก็ไม่ก็ไม่ดีอยู่กับสัญญาดีไม่ดีเธอจะหลอกฉันต่อไปไม่ได้ละแต่มันก็ยังมีเมฆหมอกของความคิดเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็แลตอนนี้เธอกับฉันเนี่ยนะคนละฝ้ากันนะ เธอจะเอาฉันไปเป็นบริวารไม่ได้แล้วนะวิญญาณก็ตู่ด้วยกันแลเพราะนั้นเราหัดดูอะไรต้องมีแลเห็นตัวเองพอมีแลเห็นตัวเองวิญญาณมันจะเติมแล้วมันจะลูบไปข้างหลังพอเห็นตัวเองมันจะลูบไปข้างหลังเพราะไอ้ความคิดเนี่ยมันอยู่ในสมองแล้วก็แลปั๊บมันทวนกระแสมันไปปัดกวาดขยับความคิดออกไปลงไปข้างหลังเลยตรงนี้ก็เรียกว่าใช้ได้เลยขั้นสมาธิที่ตั้งมั่นหรือสมถกรรมฐานแต่นี้พอเรามีแลตื่นแล้วใช่ไหมเราลองยิ้มดิแลมันจะเข้าไปข้างในในยิ้มเราจะเหมือนมีดวงตาแววของวิญญาณมโนวิญญาณมันเห็นทั้งลมหายใจภายในเห็นทั้งความรู้สึกภายในเวทนาภายในเห็นทั้งกายด้วยเห็นทั้งร้อนเห็นทั้งเหนื่อยเห็นทั้งในลึกๆยังละยังวางอะไรไม่ได้ยังติดอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่รู้จะทำไงนะแต่มันก็ยังเห็นอยู่นะเพราะนั้นเราต้องฝึกตื่นในขั้นสมถะกรรมฐานจิตอยู่เหนือความคิดเนี่ยขั้นแรกก็เรียกว่าสมถะกรรมฐานจิตอยู่เหนือความคิดซึ่งอุบายแต่ละครูบาอาจารย์ก็แตกต่างกันไปบางคนก็เอามาไว้ข้างหลังบางคนก็เหมือนกับว่าเอามาไว้ตรงที่ก็บนเหมือนสแกนลงมาก็มีบางคนแต่หลวงพ่อวันนี้ถ้ารู้จักวิญญาณอยู่กับวิญญาณเลยวิญญาณมันบางอยู่กับวิญญาณบางๆได้ไหมพออยู่กับวิญญาณบางๆป้าวิญญาณที่มันโดนครอบงำด้วยเวทนาสัญญาสังขารก็ค่อยเมื่อก่อนวิญญาณมันอยู่ข้างในตอนนี้วิญญาณตื่นแล้วค่อยๆออกมาอยู่ภายนอกพ้นไปจากแรงดึงดูดของเวทนาสัญญาสังขารซึ่งพอมันพ้นไปอย่างนี้จะเกิดสภาวะวิปัสสนาญาณในเบื้องต้นนะคือเห็นกายเห็นจิตแต่ว่าวิปัสสนาญาณในขั้นอาสวะกิเลสเนี่ยมันต้องเห็นเข้าไปถึงกิเลสข้างในนะกิเลสมันไม่ได้อยู่แค่ข้างนอกอันนี้เห็นแค่สงบก็เรียกว่าจิตอยู่เหนือความคิดแต่เราก็ต้องฝึกให้จิตอยู่ในความคิดได้คล่องแคล่วว่องไวจะไปหลังก็ได้ไปหน้าก็ได้ไปรอบก็ได้หรือเห็นทั้งตัวก็ได้ด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอจิตอยู่เหนือความคิดแล้วสงบมันว่างเป็นอิสระแต่บางทีลืมเผลอไปนิดหนึ่งโมโหหรือขุ่นมัวยังมีโมโหยังมีโกรธเพราะใจยังไม่อยู่เหนืออารมณ์เพราะนั้นเราฝึกอันนี้แล้วเราลองฝึกตรงที่แลตรงนี้เลยใช่ไหมรู้สึกลูบไปรู้สึกโล่งเบารอบแล้วเราลองลูบไปข้างในสิด้วยการยิ้มไงหายใจสบายสบายยิ้มหายใจไปที่สบายยิ้มหายใจไปที่สบายมันจะมีแลตื่นจากข้างในนะแต่ตื่นข้างในเนี่ยมันตื่นปุ๊บเพราะกิเลสเราหนามากเลยนะแต่ก็ยังดีมันเหมือน
มีแรงหน่วงอะไรบางอย่างข้างในที่มันทำให้เราโลภโกรธหลงมันดึงเอาไว้มันไม่เป็นไรหลุดพ้นไปโดยลำดับไม่มีใครหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงทันทีหรอกแล้วค่อยหลุดใจเยือกเหนืออารมณ์เนี่ยใช้เวลานะแต่วันนี้เราจะเริ่มรู้แล้วว่าเราตื่นตรงที่สายตาดวงตามีจักขุวิญญาณตื่นเพราะหัวใจก็คือว่าจะพลิกของความข้างในคือจิตที่มันจมอยู่ในอาสวะในสัญญาอะไรแล้วเนี่ยกิเลสสัญญาก็เรียกว่าสัญญาอันเนิ่นช้าเลยปะปัญจสัญญาเนี่ยไอ้ตัวนี้มันหลุดจากความคิดนะมันว่าไม่คิดเวทนาก็ไม่ได้ไปถูกใจอะไรมากมายแต่ก็ยังมีถูกใจนิดๆแต่ไอ้ตัวสัญญาเนี่ยโอ้โหหลุดยากมันเป็นเขาเรียกว่าสัญญามันคือสัญญาอันเนิ่นช้าเหมือนเลนตมในใจเราเขาจึงเรียกภาษาบาลีว่าปะปัญจสัญญาสัญญาอันทำให้เราเนิ่นช้าแต่เพราะกำลังของสมาธิแล้วเราลองหัดแลอยู่กับวิญญาณทางตาด้วยการเห็นทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่เห็นเป็นตัวเราของเรานั่นเราในของเราเห็นว่าทุกอย่างไม่ใช่เราของเราทุกอย่างคือธรรมชาติแล้วมันถึงจะทำให้ข้างในค่อยๆปล่อยวางนะแล้วพอมันปล่อยวางแล้วพอข้างนอกเราเห็นเป็นธรรมชาติใช่ไหมตอนแรกธรรมชาติเราว่างๆใช่ไหมแต่พอเห็นเป็นธรรมชาติแล้วใจปล่อยวางเราจะรู้สึกได้ว่าใจเรารับรู้และรู้สึกถึงลมหายใจละเอียดได้แล้วลมหายใจละเอียดจะปรากฏขึ้นมาเองโดยที่ว่าไม่เหมือนขั้นสมถะเราดูลมหายใจแต่ขั้นนี้มันปรากฏเพราะว่าเราเปิดวางเพราะว่าเราใช้อุบายหลักภาวนาจิตลัดสั้นเข้าไปอยู่กับจิตเราที่ตื่นรู้เป็นวิญญาณที่เหมือนกับโปร่งโล่งเบาแต่วันนี้ไม่ได้โปร่งโล่งเบาอย่างเดียวมันเหมือนมีแววตามองคนคนนี้โอเคนะพอมันมีแววตามันหันกลับมองคนนี้เป็นปั๊บมันเห็นเข้าไปในลึกๆได้ด้วยแววตาเห็นได้แล้วมันก็พอเห็นเข้าไปถึงไหนมันก็พังที่หน้าไปถึงนั่นกิเลสเห็นเข้าไปมันเห็นเข้าไปแล้วเราก็ช่วยหน่อยผ่อนคลายไปวางที่ปั๊บมันก็จะเกิดข้างในก็เรียกว่าจิตผ่องใสแล้วกันหรือจะเรียกแววก็ได้แววใจก็ได้มันมีแววมาแล้วข้างในมันจะเกิดสภาวะอาสวัคคายานเห็นกายก็ในกายเช่นเมื่อก่อนเราดูแต่ลมหายใจดูแต่ข้างนอกนั่งเพ่งข้างนอกแต่ตอนนี้มันข้างในมันเห็นลมหายใจข้างในพอเห็นลมหายใจข้างในมันก็เห็นเวทนาลึกๆในใจเห็นสัญญาลึกๆในใจเห็นข้างในกิเลสในใจตอนนี้โยมต้องรู้จักฝึกให้มันเสมอกันตื่นทั้งภายนอกตื่นทั้งภายในสดใสเบิกบานแล้วไม่ต้องทำอะไรเป็นผู้ตื่นตื่นแต่วันนี้จะให้ตื่นภายในด้วยอิทธิบาทภาวนานะพอโยมเริ่มตื่นภายในโยมจะเริ่มรู้สึกถึงทุกส่วนร่างกายมีคลองมียุบนะข้างในตื่นรับรู้ได้ใช่ไหมแล้วรับรู้ลมหายใจได้แต่ตอนนี้ลมหายใจกับคลองยุบอันไหนละเอียดกว่าลมหายใจละเอียดกว่าเพราะนั้นเราก็อยู่กับลมหายใจด้วยการกำหนดอยู่กับลมหายใจด้วยอะไรรู้ไหมฉันท่าไงเพราะลมหายใจมันละเอียดกว่าอยู่กับลมหายใจรู้สึกมันเป็นอิสระมากกว่าเราก็มีฉันทะพอมีฉันทะแล้วขณะอยู่กับลมหายใจนะอย่าทิ้งแรข้างนอกนะอย่าทิ้งแววตาข้างนอกนะถ้าแววตาข้างนอกหายไปมันจะตกผวังโอเคไหมอย่าทิ้งไอ้ตรงความรู้สึกหน้าหลังรู้สึกโล่งเบาอย่าทิ้งอันนั้นนะอันนั้นคือฐานของสมาธิเรานะแล้วเราก็ค่อยล้วงลึกเข้าไปในใจด้วยเราเยอะค่อยๆสะกิดว่าพอได้ยังเลิกได้ยังละได้ยังวางได้ยังพอเลิกได้วางได้นิดวางได้หน่อยมันจะเริ่มรับรู้ลมหายใจที่ละเอียดขึ้นลมหายใจที่ละเอียดขึ้นเป็นตัวชี้วัดว่าเราวางเรื่องในใจได้นะไอ้ที่เรารู้สึกได้หายใจไม่คล่องตัวเพราะว่าข้างในจะมีเรื่องในใจเยอะแต่จะไปวางข้างในโดยที่ว่าข้างนอกยังไม่ตื่นก็ยากเองเลยต้องตื่นข้างนอกขั้นสมาธิก่อน
พอสมาธิตั้งมั่นแล้วตอนนี้เราก็ล้วงลึกเข้าไปในใจด้วยรอยยิ้มด้วยรู้สึกถึงใจเจ้าของว่าพอแล้วนะเหนื่อยแล้วนะวางได้นะแล้วก็อาศัยแววตาไปสู่แววใจแววตาบาลานซ์เข้าไปรูปเข้าไปส่งแววตาเข้าไปหาแววใจเออข้างในมันมีเห็นเหมือนข้างนอกละมันจะเห็นใกล้ๆใจนะเห็นใกล้ๆใจเขาเรียกว่าเห็นกิริยาจิตมันจะเห็นพอเห็นกิริยาจิตใกล้ๆซึ่งเมื่อก่อนไม่เห็นพอเห็นปั๊บมันก็คลายแต่ตอนนี้เราเพิ่มอิทธิบาท4ฉันทะรักเลยลมหายใจเพราะลมหายใจเมื่อทุกครั้งที่เราจะสมหวังปิดหวังจะทุกข์แต่พอเรามากลับมาอยู่กับลมหายใจทุกครั้งเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่พุ่งพล่านใจและยิ่งถ้าเรารู้ลมหายใจแล้วแบบรักเลยนะลมหายใจจะละเอียดแล้วพอลมหายใจละเอียดโยมต้องมีฉันทะรักที่จะอยู่ลมหายใจอันเป็นภายในยิ่งขึ้นไปเพราะนั้นมันก็จะเกิด consciousness วิญญาณข้างในมันรับรู้ถึงข้างในละเอียดมันก็จะเกิดภาวะตื่นรู้จากข้างในแล้วอาศัยอย่าลืมทิ้งข้างนอกอย่าลืมข้างนอกไม่ใช่ข้างในทำข้างในลืมข้างนอกทำข้างนอกลืมข้างในไม่ได้ทำข้างในข้างนอกต้องรู้สึกมีแววจนกระทั่งจะเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัวที่มันตื่นหน้าตื่นหลังตื่นซ้ายตื่นขวาตื่นแบบไม่มีหน้าไม่มีหลังตื่นหมดโอเคไหมพอมันตื่นหมดแล้วข้างในตอนนี้ก็ข้างนอกก็ไม่ต้องพวงละแต่ข้างนอกอยู่ที่ตรงที่เป็นผู้ตื่นแล้วจากความคิดสงบแล้วเป็นผู้ตื่นแล้วจากความคิดแต่มันต้องขนขวายที่จะตื่นจากอารมณ์ก็ต้องให้ข้างในมีงานทำงานทำก็คือให้รู้ถึงสิ่งที่เรารู้ก็คือลมหายใจก็ได้ความรู้สึกของกายก็ได้พองยุบก็ได้แต่เบื้องต้นอาจจะพองยุบแต่ต่อไปมันจะไปรู้สึกถึงลมหายใจที่ละเอียดยิ่งตื่นรู้ด้วยลมหายใจที่ละเอียดมันสามารถล้วงลึกเอาอาสวะกิเลสออกไปละออกไปเพราะนั้นโยมก็แค่ยิ้มหายใจเป็นที่สบายฝึกยิ้มก่อนผ่อนคลายก่อนเพราะถ้าโยมตั้งใจจงใจจะฝึกข้างในให้ตื่นเนี่ยข้างนอกมันจะหุบหายไปพอโยมทำข้างนอกทีลืมข้างในทำในทีลืมนอกข้างนอกได้แล้วข้างในก็ค่อยเย็นๆปล่อยวางได้ไหมสบายสบายยิ้มหายใจสบายๆเนียนๆได้ไหมแล้วก็ให้มีฉันทะด้วยฉันทะอยู่กับลมหายใจที่ละเอียดละเอียดนั่นนะเพราะลมหายมันจะละเอียดยิ่งขึ้นนะถ้าเรามีอิทธิบาท4เริ่มต้นด้วยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาวันนี้เริ่มต้นด้วยฉันทะก่อนลมหายใจมันจะละเอียดเข้าไปนะลมหายแล้วก็เจริญอิทธิบาทภาวนาพุทธเจ้าทรงตัดในพระไตรปิฎกโอ้โหอ่านหลายครั้งแล้วสมาธิของพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิธรรมดานะเป็นฉันทะสมาธิตอนนี้โยมต้องปลูกฉันทะสมาธิก็เรียกว่าโยมสมาธิในลมหายใจโยมก็ต้องปลูกฉันทะที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจนะโยมเคยรักคุณพ่อคุณแม่แล้วใจผูกพันรักลูกก็ผูกพันวันนี้ให้มันรักผูกพันอยู่กับลมหายใจได้ไหมเขาเพราะว่าลมหายใจคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะอาศัยเขาในวาระสุดท้ายเวลามัจจุราชมาถึงนะแล้วโยมป่วยอยู่บนเตียงนะในเหตุการณ์นั้นอ่ะโยมรู้ได้เลยว่าก็หมอบอกว่ามันหมดทางแล้วบางทีหมอเดี๋ยวนี้เขาตอบนะให้ระวังทำใจทำไงรู้ไหมอยู่กับข้างในอยู่กับลมหายใจเวลาที่โยมวาระใกล้ตายเนี่ยโยมจะรู้สึกรู้ลมหายใจจากข้างในและรู้กายด้วยรู้พองยุบด้วยแล้วโยมก็ฉันทะอยู่กับลมหายใจเพราะมันจะพาโยมไปถึงความรู้สึกของใจบางครั้งก็อาจจะบรรลุพระอริยบุคคลในขณะที่วาระสุดท้ายก็ได้ถ้าอยู่กับลมหายใจเพราะมันสามารถตื่นรู้ได้แม้กระทั่งร่างกายเจ็บป่วยท่ามกลางความทุกข์แต่ระวังเพราะไปทุกข์กับมันทำไมยังไงมันก็ต้องตายนะให้หมอจัดการนะแต่เราอยู่กับลมหายใจแล้วทั้งวันทั้งคืน
อยู่ลมหายใจเนี่ยจะชัดเวลาใกล้ตายหรือเวลาโยมเดินในที่เปลี่ยวนะพอโยมเดินที่เปลี่ยวแล้วยืนนิ่งๆนะมันมืดอ่ะมันไม่ได้รู้แต่ลมหายใจมันรู้ท้องรู้ร่างกายกระเพื่อมรู้หมดเลยมันรู้เองไหมมันรู้เองและโดยเฉพาะมันรู้แล้วเราก็เพิ่มรู้เข้าไปข้างในมันจะหายกลัวถ้ารู้เข้าไปข้างในมันจะหายกลัวแล้วก็รู้เป็นหนึ่งกับลมหายใจความกลัวก็หายไปตอนตายก็จะไม่กลัวตายพอเรารู้ไปข้างในแล้วเราก็รักที่จะอยู่กับเขาเลยสิรักเลยตอนนี้ลืมตาแล้วฝึกฉันทะก่อนรักที่จะรู้สึกอยู่กับหายใจของเราไม่สนใจเรื่องข้างนอกข้างนอกก็รู้นะแต่ไม่ไปสนใจรู้สึกอย่างเดียวกับลมหายใจใจเราตอนนี้เริ่มเป็นหนึ่งกับกองลมเลยลมหายใจมันไม่เพียงมีเข้ากับออกอย่างเดียวมันมีกองลมเพราะเรารักที่จะอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเพราะพุทธเจ้าทรงตัดเองก่อนตัดสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมลืมตาจะพูดจะคุยกับใครแต่รักที่จะอยู่กับลมหายใจไม่ไปใส่ใจเรื่องวุ่นวายข้างนอกมันก็จะกลับมาใส่ใจลมหายใจมันเป็นอริยสัจใส่ใจใช้คำว่าใส่ใจได้ในขั้นแรกเราบอกว่าดูลมหายใจแต่เราไปอยู่ตรงที่สมาธิโล่งแล้วก็ว่างจนไม่ต้องดูแล้วแต่ขั้นต่อไปต้องเป็นสมาธิใส่ใจอยู่ข้างในนะดูมันส่งจิตออกนอกมันเป็นสมาธิออกนอกนี่เรามาอยู่ว่างว่างว่างหมดแล้วแต่ว่างเรายังไม่ว่างจากข้างในเราต้องฝึกว่างจากข้างในโดยการใส่ใจสิ่งที่ละเอียดปราณีตคือลมหายใจที่ละเอียดปราณีตเป็นวิหารธรรมใส่ใจมันจะทวนเขาแล้วมันเหมือนหงายของความหงายขึ้นหงายของความหงายขึ้นมันจะเกิดสภาวะ consciousness ก็คือมโนวิญญาณตื่นรู้ไปเชื่อมต่อกับแววตาของเราตอนนี้แววตาเราจะใหญ่เพราะมันมี consciousness ภาวะตื่นรู้ขึ้นมามาเชื่อมต่อโอ้ตอนนี้เกิดสภาวะญาณเห็นจิตเห็นกิริยาจิตที่ละเอียดเมื่อก่อนเห็นเหมือนกันญาณเห็นความคิดตอนนี้ญาณเห็นจิตทั้งความคิดและก็กิเลสคือความอยากความต้องการความพอใจความยึดติดอะไรหรืออะไรที่วางไม่ได้วางไม่ได้วันนี้เห็นได้เพราะมันเกิดภาวะตื่นรู้แล้วก็ประสานกันทั้งแววตามาสู่ญาณข้างในเพราะนั้นเวลาโยมตื่นข้างในเนี่ยหลับตามันเหมือนเราไม่ได้หลับตาสนิทอ่ะมันมีแววตาเพราะว่ามันเกิดการเชื่อมต่อระหว่างนอกกับในและหลับตาดูสิและเราก็อยู่กับสภาวะเห็นโดยที่เห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นไอ้ที่เห็นก็คือเห็นกิริยาจิตอ่ะมันก็จะมีอาการนิดแต่ว่าเราเพิ่มหลับตาเหมือนลืมตาให้มีแววตาโล่งโปร่งเบาภายนอกรูปไปข้างหลังกว้างไปข้างหลังแล้วข้างในมันก็จะกว้างขึ้นมาแล้วก็จะลึกไปละเอียดไปกับลมหายใจอันละเอียดที่เป็นกองลมละเอียดแล้วก็มีฉันทะเลยนะเป็นหนึ่งเลยฉันทะเลยพอมีฉันทะปั๊บมันก็จะเกิดภาวะรู้สึกตัวตื่นรู้ข้างใน consciousness มโนวิญญาณหรือแววไม่เรียกแววละเรียกว่าผ่องใสละข้างในผ่องใสเห็นด้วยกระจกเงาใสนะผ่องใสจนเหมือนกระจกเงาใสเลยสะท้อนใกล้ๆตัวเองเป็นและสะท้อนลึกเข้าไปข้างในได้ด้วยถ้าเราให้มีฉันทะเพราะลมหายใจคือสิ่งที่ประณีตละเอียดที่สุดๆรองจากใจเราจะไปถึงใจที่เป็นบริสุทธิ์หรือจิตเดิมแท้ประภัสสรมีลมหายใจอย่างเดียวที่จะพาเราไปถึงนั้นได้เราก็เกาะลมหายใจตรงที่เอาใจใส่แค่เอาใจใส่อยู่กับลมหายใจด้วยการเห็นจากแววตาและแววใจรวมเป็นหนึ่งหลับตาเนี่ยแววตาและแววใจรวมเป็นหนึ่งแล้วก็เอาใจใส่ด้วยฉันทะ
แล้วแววตาแววใจมันรวมเป็นหนึ่งมันก็จะเกิดสภาวะญาณอาสวะขยายานญาณหลุดพ้นแล้วก็เอาใจใส่ใจกับเอาใจใส่สองคำเนี่ยคอยเตือนตัวเองเพราะไม่งั้นแล้วจิตเราเหมือนลิงอ่ะยังมีอาการเหมือนลิงมันชอบเที่ยวเราบอกพอแล้วเลิกแล้วเลิกใส่ใจข้างนอกได้แล้วใส่ใจจำเพาะลมหายใจที่ละเอียดอย่างเดียวและใส่ใจด้วยความรักฉันทะพอใจรักเป็นหนึ่งกับลมหายใจเลยนะเป็นหนึ่งเลยบอกว่าสิ่งที่มีค่าสำคัญที่สุดไม่ใช่เงินทองสิ่งที่มีค่าสำคัญที่สุดคือลมหายใจเพราะตราบใดลมหายใจยังมีชีวิตยังมีและลมหายใจยังมีและเป็นลมหายใจที่ละเอียดปราณีตชีวิตจะมีความเบิกบานสุขภาพแข็งแรงหัดใส่ใจกับลมหายใจปราณีตเพราะลมหายใจปราณีตมันจะประชุมธาตุให้ใหม่หมดเลยมันจะชำระล้างโรคภัยไข้เจ็บออกไปจนมันลายเส้นเลยเราใส่ใจลมหายใจอย่างเดียวเลยลมหายใจเมื่อก่อนมันไปไม่ทั่วทุกส่วนของร่างกายหายใจยังอึดอัดอันนี้หายใจมันโล่งแล้วละเอียดละเอียดแล้วก็ไปทั่วกายทั่วมันเราเจ็บปวดตรงไหนนะมันไปตรงนั้นเลยนะลมหายใจมันจะเป็นเยียวยาตรงนั้นเลยถ้าเราอยู่กับลมหายใจลมหายใจมันปกติมันเวลาสุขภาพดีเนี่ยมันจะหายใจอิ่มทั่วตัวพอเวลาสุขภาพไม่ดีปั๊บมันรู้เลยพออยู่กับลมหายใจปั๊บมันไปชัดตรงนั้นเลยนะแล้วก็อยู่กับลมหายใจเพราะลมหายใจเขาจะช่วยปรับสมดุลทุกอย่างเลยลมหายใจนี่คือพื้นฐานของดินน้ำลมไฟและโดยเฉพาะเราอยู่กับลมหายใจด้วยวิญญาณธาตุและอากาศธาตุคือความว่างเราก็ถึงพร้อมด้วยธาตุทั้ง6เราก็อยู่กับธาตุทั้ง6แหละอยู่กับลมหายใจลมหายใจรู้ถึงไหนก็รู้สึกถึงนั่นรู้ถึงไหนรู้สึกถึงนั่นรู้ถึงไหนรู้สึกถึงนั่นแบบเข้าคอเป็นหนึ่งกับลมหายใจไม่ทิ้งห่างเลยใจเราอยู่กับลมหายใจเข้าคอไม่ทิ้งห่างเลยใจก็จะพองซ้ายเบิกบานแล้วเราก็นิ่งๆเงียบเขาเรียกว่าเงียบเข้าสู่ภายในด้วยการเอาใจใส่อย่างเดียวละเอาใจใส่และฉันทะด้วยฉันทะเอาใจใส่อย่างฉันทะนะโยมนะเอาใจใส่อย่างเดียวตอนนี้มันจะเกิดจิตตะละใจจดใจจ่อละเวลายอมเอาใจใส่ลมหายใจละเอียดถึงไหนมันก็ใจจดใจจ่อถึงนั่นละเอียดถึงนั้นใจจดใจจ่อถึงนั้นละเอียดจนเป็นอากาศธาตุก็ใจจดใจจ่อไปถึงอากาศธาตุของลมหายใจเลยเริ่มต้นด้วยฉันทะรักลมหายใจอันเป็นภายในฉันทะที่อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมมันจะใจกับลมหายใจมันจะรวมกันมันจะรวมกันใจจดใจจ่อไม่ทิ้งกันเลยแล้วมันเกิดวิมังสาด้วยการไขควรในใจที่รู้สึกลมหายใจว่าลมหายใจเป็นไปอย่างไรเรารู้จักเข้าใจรู้ทั่วถึงเนี่ยแหละคือตัววิปัสสนาปัญญาเลยวิมังสาเรียนรู้ให้รู้เรื่องรู้แทงตลอดลมหายใจอย่างเดียวนะ
จะรู้กองกิเลสหมดเลยเพราะลมหายใจมันพาเราไปรู้ไปเห็นกิเลสได้ไปเห็นพระไตรลักษณ์กิเลสทั้งหลายได้เลยแค่เราอยู่กับลมหายใจแบบเรียกว่าเป็นหนึ่งเลยกิเลสตรงไหนจะพังพินาศหมดเลยรู้อยู่กับลมหายใจมารและเสนามารที่ครอบงานใจมานานมันจะค่อยๆถอยห่างไปเพราะเรามาด้วยอำนาจของอานาปานสติแล้วเราก็จะเห็นกองทัพมารเสนามารโอ้โหมันยึดเรือนใจเราไปนานละเดี๋ยวนี้เรากำลังกอบกู้กับคืนมาแล้วเราก็ฉันท่าอย่างเดียวไม่ต้องไปบอกพยายามต่อสู้กับมารไม่ใช่นะยิ่งต่อสู้มันยิ่งต้านแค่เราอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวลมหายใจอย่างเดียวเป็นหนึ่งกับลมหายใจอย่างเดียวรู้สึกลมหายใจอย่างเดียวตอนนี้มันจะมีว่างทั้งภายนอกและภายในว่างภายนอกซึ่งเราได้ในขั้นสมถะจิตเหนือความคิดตอนนี้มันจะมีว่างภายในคือใจอยู่เหนืออารมณ์ใจอยู่เหนือความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูมารเสนามันก็อยู่ไม่ได้เพราะเราวางซึ่งตัวกูและของกูไปโดยลำดับไปจนหมดสิ้นโดยสิ้นเชิงและเราก็จะอยู่กับรู้อันประเสริฐเราอยู่กับใจของเราใจเราก็คือรู้อันประเสริฐรู้ที่ไม่มีอากาศเพราะนั้นภายในจะมีสองภาวะอันหนึ่งมีอาการนิดๆทั้งลมหายใจทั้งกิเลสในใจการที่เรารู้ถึงสิ่งที่มีอาการและรู้ว่ามีอาการไหมไม่มีเพราะนั้นเราเลยแยกระหว่างรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้เราเลยพ้นก้าวข้ามพ้นหรือหลุดพ้นจากกระแสที่เราไปเพลิดเพลินพอใจกับสิ่งที่ถูกลมหายใจก็จะรวมเข้าหาใจรู้ของเราเหมือนใจรู้เรามีพลังขึ้นมาเลยนะมันเหมือนลมหายใจค่อยๆหยุดรวมเป็นหนึ่งกับใจรู้ของเราแต่เดี๋ยวสักพักมันก็ค่อยๆถอนหายใจออกมามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ช่วงหนึ่งอาจจะเป็นสัปดาห์ก็ได้นะเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้จักวางใจอยู่กับรู้ที่เป็นอุเบกขาได้ทำให้ลมหายใจเรายังถอนออกมาบ้างซึ่งแท้จริงแล้วลมหายใจไม่ได้หายไปไหนแต่ลมหายใจเป็นมวลลมเลยลมละเอียดเข้าไปเป็นหนึ่งในใจเราและเรารับรู้ได้ว่ามันยังมีลมหายใจเพราะว่ามันมีการพิ้วอยู่ข้างในใจเราใหม่ๆอาจจะเหมือนแสงเหนือเพราะว่าโดยมากมันจะปรากฏขึ้นมาอยู่เหมือนเป็นจอภาพอยู่ข้างหน้าด้วยบางทีแต่เราอย่าไปเที่ยวดูเพลิดเพลินข้างหน้าเราฝึกรู้เป็นหนึ่งลมหายใจเพราะไอ้ตัวนี้มันคือตัวอิลูชันที่อยู่ข้างหน้าแต่ของจริงมันสะท้อนมาจากข้างในเราแค่รู้อยู่กับลมหายใจตรงนี้มันจะค่อยๆ คลายตัวเป็นความเหมือนฟ้าเปิดเหมือนใจมันเปิดแต่ใหม่ๆเราจะไปเพลิดเพลินกับนิมิตข้างนอกอันนี้เขาเรียกว่าดูพลิเกตมาจากข้างในใจก็ปี้มาจากข้างในใจอิมิเตชันสิ่งที่เป็นภาพลวงตาของจริงมันอยู่ในใจคือมันยังมีอาการยังเป็นอิสระไม่ได้มันต้องรู้สึกยังมีรู้สึกเพราะรู้สึกทำให้ใจยังมีความพอใจเพลิดเพลินแต่อย่างน้อยก็เพลิดเพลินอยู่กับลมหายใจก็จะสามารถก้าวข้ามความเพลิดเพลินในกิเลสความตัณหาราคะได้อาศัยอยู่กับลมหายใจด้วยฉันทะปีติสุขแม้จะมีอาการแต่มันเป็นอาการที่เกิดจากลมหายใจที่บริสุทธิ์แล้วเราก็ตั้งใจให้ดีมีสติให้ดีตอนนี้มีศรัทธาละศรัทธาเป็นเครื่องนำสู่ดวงจิตดวงใจของเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาในการปฏิบัติของเราศรัทธาในมรรคผลและนิพพานมีฉันทะ
ในลมหายใจและฉันทะมรรคในมรรคผลนิพพานเกิดมาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อความบริสุทธิ์แล้วกันเกิดมาเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของจิตเดิมแท้เราก็คือกลับเกิดมาเพื่อพัฒนาใจตัวเองไปสู่ความบริสุทธิ์ดั้งเดิมที่มันมีอยู่แล้วพอมีฉันทะไปหาความบริสุทธิ์ป้าใจหรือบ้านใจที่บริสุทธิ์มันปรากฏต่อหน้าเลยและอยู่กับใจที่บริสุทธิ์มันก็ยังไม่บริสุทธิ์ 100% แต่อาศัยอยู่กับใจที่บริสุทธิ์แล้วก็วิมังสาในลมหายใจไข้ครวญในลมหายใจไปว่าลมหายใจนะมันเป็นพี่เหมือนพี่เลี้ยงที่ดีนะเป็นเพื่อนที่แสนดีนะพาเรามาถึงบ้านได้นะแล้วเราจะทิ้งเขาเลยทันทียังไม่ได้นะเพราะใจบริสุทธิ์เรายังไม่ตั้งมั่นมันแค่ปรากฏแวบๆเข้ามาเพราะนั้นเราก็ขาดพิจารณากองลมหายใจเหมือนลมหายใจมันไปรวมเป็นมวลแต่บางคนไม่เข้าใจนึกว่าหายใจหายไปจริงๆไม่ได้หายไปมันเป็นมวลลมหายใจอยู่ในใจของเราเป็นธรรมารมณ์มันยังมีอาการพิ้วไหมข้างในใจแต่มันมีอีกส่วนหนึ่งคือรู้ว่าพิ้วรู้ไม่มีอาการพิ้วมีอาการเราก็รู้แล้วอ๋ออันนี้คือใจรู้อันนี้คือลมหายใจเราก็อยู่กับใจรู้ถ้ามันเอกผุดก็เกิดขึ้นมานะดวงตาเห็นธรรมก็ปักทั้งเกิดทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยญาณปัญญาอันบริสุทธิ์รู้ก็ไม่มีอาการเห็นก็ไม่มีอาการแต่สิ่งที่ถูกรู้คือมวลลมหายใจและข้างเคียงคือกิเลสที่มันยังฝอยๆอ่ะมันยังมีเหมือนกับมันยังมาหน่วงๆนิดๆแต่ว่าไม่เป็นไรละเราอาศัยอำนาจลมหายใจเราเป็นวิหารธรรมเดี๋ยวเขาค่อยๆ คลายตัวเพราะนั้นเราไม่ใช่หลุดพ้นทันทีมันต้องหลุดพ้นไปโดยลำดับเพราะว่าเราพอกพูนกิเลสมาข้ามภพข้ามชาติมันต้องค่อยๆไปกวาดบ้านไปเรื่อยแล้วก็เจริญเมตตาไม่มีประมาณสิผมวิหารสี่เราอาจจะอาศัยกำลังเมตตาผมวิหารสี่ไปช่วยไปเสริมอานาปานสติแล้วเราก็ทบทวนให้ดีวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรมาทบทวนให้ดีทบทวนให้ดีมีสติให้ดีทบทวนให้ดียิ่งทบทวนมันเหมือนเราคล้าคลออยู่กับลมหายใจจนกระทั่งเป็นหนึ่งบ้างบางทีก็ค่อยๆถอยแยกกันบ้างแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งอีกแล้วกลับมาเป็นหนึ่งอีกเนี่ยเราต้องฝึกให้ชำนาญและตอนนี้เราลองดูซิว่าเวลาเป็นหนึ่งเนี่ยมันเหมือนมันมีแววตาสดใสแววหน้าใบหน้าก็สดใสความเป็นหนึ่งเนี่ยจะทำให้หน้าผ่องใสตามีแววประกายออกมาเลยจากนั้นเราก็แผ่เมตตาให้กับผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติบิดามารดาครูบาอาจารย์บุตรหลานบริวารหรือแม้แต่ศัตรูเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติวิญญาณทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับคนไทยทั้งชาติให้ประเทศชาติไทยเราผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19และวิกฤตเศรษฐกิจการเมืองไปด้วยดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสืบไปและเราก็ค่อยๆขยับพนมมือสวดมนต์พร้อมกันเตชะพุทธานุภาเวนะสทาสวดถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าเตชะธัมมานุภาเวนะสทาโสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระธรรมขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้า
เตชะสังฆานุภาเวนะสทาสวัสถีพระวันตุเมขอเดชะอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาละธนสารสมบัติมีสุขภาพพารณามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีความสำเร็จในทุกสิ่งที่ทุกท่านมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการตราบเข้าสู่พระนิพพานอย่างน้อยปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถอะรอลืมตาดูสิรู้สึกได้ไหมว่ามีหน้ามีนวลมีแววใบหน้ามีแววตามากขึ้นรู้สึกเปล่งปลั่งขึ้นไหมแล้วมันเหมือนกับมันเป็นเนื้อเดียวกันจากข้างในไหมและเป็นเนื้อเดียวกันไปข้างหลังทั้งข้างนอกข้างในเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเลยเขาเรียกว่าอะที่จิตจิตอันยิ่งนะเมื่อก่อนแค่สมถะนะเล็กๆนะเดี๋ยวนี้อะที่จิตมันจิตอันยิ่งนะแล้วมันเป็นสภาวะญาณรู้ญาณเห็นเข้าไปในอาสวะกิเลสวันนี้ก็ถือว่าเราได้เรียนรู้อิทธิบาท4ต่อไปเราก็เจริญให้มากฉันทะฉันทะรักในการที่เราจะอยู่กับสิ่งที่สิ่งนั้นที่เราใช้เป็นการภาวนาเช่นลมหายใจต้องรักไม่ใช่นั่งกำหนดรู้แต่ใจยังรักอยู่กับครอบครัวอยู่ต้องรักเลยจนกระทั่งมันกลืนกลืนแล้วมันก็ขยายขยายแล้วมันก็ฟ้าเปิดข้างในเลยรักอย่างเดียวแหละฉันทะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อภาคไปนะ